สว.นันทนาเชื่อสาธารณชนรู้ทักษิณอิงใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงรอดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีใหม่การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 12:01 น.นันทนาโยนถามประชาชนปัจจัยอะไรเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งเชื่อสาธารณชนรับรู้ใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงเผยสว.รอดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีใหม่ยันไล่เช็คบินแน่เมื่อวันที่23สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ในฐานะนักวิชาการด้านการสื่อสารให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวในงานดินเนอร์ทอล์ควิชั่น for Thailand เมื่อวานนี้วันที่22สิงหาคมระบุพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งเพราะนะสแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลาคลอดว่าคงต้องถามประชาชนที่ลงคะแนนเสียงว่าในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมันเกิดอะไรขึ้นมีการรณรงค์เรื่องการจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคใดบ้างและประชาชนมีความต้องการให้ทิศทางของคนที่มาเป็นผู้แทนรวมถึงคนที่มาเป็นรัฐบาลไปในทิศทางไหนต้องกลับไปถามประชาชนที่เลือกมาว่ามีปัจจัยใดบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาที่ทำให้ตัดสินใจลงคะแนนเมื่อถามว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณจะส่งผลกระทบอะไรต่อการเมืองบ้างนางสาวนันทนากล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบกับพรรคที่นายทักษิณกำลังขับเคลื่อนอยู่หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นถัดไปที่จะต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดแต่ความตั้งใจที่นายทักษิณพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลได้ตอบรับสิ่งที่นายทักษิณนำเสนอหรือไม่เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่นางสาวนันทนาระบุว่าเข้าใจว่าสาธารณชนคงรับรู้แล้วว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงส่วนที่นายทักษิณระบุว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองเพราะเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีนั้นสว.ต้องไปตรวจสอบหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าเราคงตรวจสอบในกระบวนการการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลตอนนี้ยังจัดตั้งไม่เสร็จคงต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่จัดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแถลงนโยบายซึ่งสว.จะรับฟังการแถลงนโยบายหลังจากนั้นภายในกระบวนการมีใครเป็นผู้แสดงหลักใครเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างไรเราจะพิจารณาหลังจากรัฐบาลชุดใหม่ได้บริหารประเทศแล้วขณะที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ที่มายื่นหนังสือกับส.นันทนากล่าวว่าตนได้ยื่นร้องมาตรฐานทางจริยธรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงโดยศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังนั้นหากมีการแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีตนจะมาร้องนอ.ส.แพทองทานและผู้ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อไปอดีตนางเอกดังแอนซิเรียมเปิดเคล็ดลับใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัย53บันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 13:24 น.นักแสดงรุ่นใหญ่แอนซิเรียมโชว์ลีลาตีเทนนิสฉบับมืออาชีพพร้อมเปิดเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัย53เรียกว่าในการลงสนามของแอนซิเรียมพักดีดำรงฤทธิ์แต่ละครั้งทำเอาแดดเมืองไทยดูเบาบางไปเลยเพราะออร่าฮอตของนางเอกดังจากยุค90สว่างไสวทำให้ทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เจ้าตัวจนไม่อาจละสายตาได้ล่าสุดแอนซิเรียมโชว์ลีลาการตีเทนนิสแบบมืออาชีพในวัย52ย่าง53
และด้วยความรักในกีฬาไม่เพียงแต่จะได้ความแข็งแรงเท่านั้นความสวยความเป๊ะเจ้าตัวก็เอาอยู่เช่นกันทำเอาผู้ชมต้องตะลึงกับความเก่งบวกกับความเซ็กซี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคอร์ตเทนนิสจนลุกเป็นไฟนอกจากความสตรองแล้วสาวแอนยังเปิดใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลในชีวิตของเธออย่างชัดเจนเผยถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพพร้อมอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตเธอซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขให้กับตัวเองออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงจริงๆก็จะเวทเทรนนิ่งสลับกับเทนนิสค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะตีเทนนิสมากหน่อยเพราะรู้สึกว่าได้จดจ่อกับลูกเทนนิสมันก็จะสนุกเพราะมันมีเกมการเล่นส่วนเวทมันเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเป็นการชนะใจตัวเองส่วนเล่นเทนนิสมันเป็นการแข่งขันและมีเพื่อนเล่นด้วยมันจะมีความคิดวิธีการแก้เกมเข้ามาร่วมด้วยการออกกำลังกายได้แรงบันดาลใจมากจากไหนมาจากตัวเองค่ะคือแอนมองว่าพอเราอายุมากขึ้นผู้หญิงเราก็อยากจะสวยแต่ภายนอกแต่สุขภาพภายในร่างกายมันสำคัญทุกอย่างมันก็เสื่อมไปหมดกีฬาการเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันก็ยังดูหนุ่มสาวอยู่จะเดินจะลุกจะนั่งไม่ใช่ขับเคลื่อนช้าไปตามอายุในการออกกำลังกายหรือถ่ายเซ็กซี่ลูกสาวมีห้ามบ้างไหมไม่มีหรอกค่ะเพราะลูกก็โตแล้วช่วงนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานของเขาเขาก็อายุ27แล้วนะมันก็เร็วเหมือนกันส่วนตัวแม่เล่นกีฬาบางทีเราก็อยากบวกแฟชั่นบวกเซ็กซี่ให้มันรู้สึกตื่นต้นหน่อยภาพที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องว้าวมากๆคือท่าเก็บลูกเทนนิสก็ปกตินะคะพี่นักกีฬาเทนนิสเขาก็เก็บท่านี้เพราะในกระโปรงจะมีช่องไว้สำหรับเก็บลูกเทนนิสเห็นบอกว่าช่วงชีวิตวัยนี้คือช่วงเวลาที่ตัวเองได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตอาจจะใช่ค่ะแอนคิดว่าคนเราพออายุ30เราก็คิดแบบหนึ่ง40ก็คิดแบบหนึ่ง50ก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเราได้ค้นพบในสิ่งที่ตัวเราชอบเราต้องการจะทำและเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลใจในเรื่องอื่นๆมากมายใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบได้ทำงานด้วยได้เล่นบทดีๆสนุกที่ไม่เคยเล่นส่วนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันหรือกีฬาที่เราชอบสมัยตอนเด็กเราไม่มีเวลาได้เล่นสภาอุดชงอิงเร่งช่วย SME ไทยสินค้าเถื่อนราคาถูกตีตลาดยับปิดตัวแล้ว667แห่งการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 14:14 น.สภาอุดชงอิงเร่งช่วย SME ไทยสินค้าเถื่อนราคาถูกตีตลาดยับปิดตัวแล้ว667แห่งชูใช้ของ Made in Thailand ลดภาษี2เท่าเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่23สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.เข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อาคารชินวัตร3เพื่อเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไข8เรื่องแบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วน5ข้อระยะกลางและระยะยาว3ข้อนายเกรียงไกรกล่าวว่าประเด็นสำคัญคือการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยเฉพาะผลกระทบจากสินค้าราคาถูกทั้งผิดและถูกกฎหมายที่ทะลักเข้าไทยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทย6เดือนแรกปีนี้ปิดตัวลงไปแล้ว667แห่งจึงขอให้รัฐบาลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งสินค้าเข้ามาไทยตรวจสอบคุณภาพสินค้าและมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มข้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศนายเกรียงไกรกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลแก้ข้อจำกัดเรื่องการค้าชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้สินค้าไทยนำออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้านพ
พราะปัจจุบันติดขัดอุปสรรคปัญหามากมายโดยเฉพาะด่านชายแดนที่เป็นด่านชั่วคราวจึงอยากให้ปรับเป็นด่านถาวรเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยในภาคการขนส่งอยากให้ลดข้อจำกัดและผ่อนปรนเรื่องเวลาขนส่งของรถบรรทุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าขอเรียกร้องให้ส่งเสริมเอกชนซื้อสินค้า Made in Thailand และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเพื่อสร้างกระแสรักชาติและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานเห็นดีในเรื่องนี้ส่วนมาตรการระยะยาวนั้นควรต้องหามาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของไทยคิดเป็น 10% ของ GDP นายเกรียงไกรกล่าว